ความคืบหน้าของเงินดิจิทัลหน่อยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางด้านของคุณจุลพันธ์เนี่ยออกมาบอกแล้วว่าเลื่อนพฤษภาไม่น่าทันแหละนะคะแต่มีไหมมีแน่ๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของฝั่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเอาล่ะขอเวลาทำงานหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเลยประชาชนปปช.คุณไหมสิริกัญญาเอาก้าวไกลฝั่งนู้นฝั่งนี้เปิดใจกว้างๆหน่อยขอเขาทำงานหน่อยขอให้โครงการนี้มันได้คลอดออกมาหน่อยจะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีการฝากติงไปที่ปปช.ด้วยนะคือมันมีข้อกังวลที่ปปช.เขาเตือนออกมาก่อนหน้านี้ค่ะคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้บอกว่าอย่าทำเกินหน้าที่นะปปช.เลิกสงสัยและหยุดมโนได้แล้วหยุดใช้จินตนาการได้แล้วว่าโครงการนี้จะมีการทุจริตค่ะแรงเหมือนกันนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าอย่าจินตนาการนะปปช.หยุดทำเกินหน้าที่ค่ะล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านแล้วก็สว.อาจจะเตรียมเอาประเด็นโครงการ Digital Wallet และคดีของคุณทักษิณมาอภิปรายในสภาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจคุณมองแบบกว้างๆหน่อยเปิดตากว้างเปิดใจกว้างกันหน่อยคิดว่าประชาชนทุกคนจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จากการนำเงิน10,000เนี้ยไปใช้ในชุมชนไงคุณภูมิธรรมบอกว่าที่สำคัญค่ะนี่เป็นการเรียนรู้ของประชาชนในโลกของเศรษฐกิจดิจิทัลดังนั้นการรับรู้สิ่งนี้คิดว่ามีแต่ประโยชน์นะส่วนคนวิจารณ์ได้แต่เราอยากให้คุณเนี่ยวิจารณ์จากเป้าหมายวัตถุประสงค์ไม่ได้วิจารณ์จากจินตนาการของตัวเองเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมพูดได้ทุกเรื่องค่ะเพราะมาจากเจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอ่ะโครงการนี้คือคิดบวกคิดดีก็เลยสร้างขึ้นมาเมื่อถามว่าคุณเศรษฐาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังยอมรับหรือยังว่าโครงการนี้อาจจะออกไม่ทันพฤษภาคมคุณภูมิธรรมบอกว่ามันอยู่ที่กระบวนการตัดสินใจค่ะว่าจะเป็นแบบไหนถ้าต้องเลื่อนก็คงต้องเลื่อนแต่ถ้าถามเจตนารมณ์เนี่ยเอาจริงนะไม่อยากเลื่อนเลยอยากทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะก็เลยถามต่อว่าแล้วข้อเสนอแนะของทางปปช.ที่ออกมาเนี่ยจะมีผลทำให้โครงการนี้ต้องยกเลิกไหมคุณภูมิธรรมตอบนะคะว่าต้องถือว่าปปช.ทำเกินอำนาจหน้าที่เพราะปปช.มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วว่าเป็นปัญหาอะไรแต่โครงการนี้ยังไม่ทันได้เกิดเลยปปช.ก็ไปสรุปแล้วว่ามันจะมีการทุจริตมีข้อควรระวังเยอะแยะไปหมดส่วนตัวคิดว่าข้อควรระวังเนี่ยฟังได้แต่อยากจะให้กลับมาอยู่ในโลกของความจริงด้วยไม่ใช่โลกแห่งจินตนาการคือคุณไปจินตนาการแล้วว่าจะมีการโกงกันอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นขอให้กลับมาดูที่ความจริงดีกว่าโดยถ้าหากว่าปปช.มีข้อเสนอมาถึงรัฐบาลก็พร้อมจะนำมาไตร่ตรองดูถือเป็นข้อพึงสังวรแต่ไม่ใช่ข้อที่พึงปฏิบัติก็เลยถามว่ายังคงยืนยันใช่หรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่ล้มเลิกโครงการนี้คุณภูมิธรรมก็ยืนยันจุดมุ่งหมายที่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะโดยเชื่อว่าณวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจมันวิกฤตเรื่องนี้เถียงกันได้แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานต่อไปด้วยนี่นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พูดถึงกรณีปปช.เตือนโครงการ Digital Wallet ด้วยนะคะคือมองว่าประชาชนยังมีความหวังหรือเปล่าที่จะได้เงิน10,000ส่วนตัวเนี่ยเธอบอกว่าก็ยังมีความหวังนะเพราะว่าเท่าที่อ่านเนี่ยรายงานของปปช.ในเรื่องทุจริตเชิงนโยบายค่ะก็คือไม่ได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะลงยังไงคุณจะหาทางออกอธิบายยังไงมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ปปช.แนะนำมารัฐบาลควรฟังและรับไว้พิจารณาแต่ก็คงไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดว่าโครงการจะได้ไปต่อหรือไม่นะคะสำหรับความเห็นของปปช.โดยเธอยืนยันว่าก็แค่รัฐบาลตอบให้ได้โดยเร็วน่ะก็จบแล้วทุกคนรอฟังคำตอบอยู่ว่าเรื่องมันจะไปจบตรงไหนทำได้หรือไม่ได้พูดกับประชาชนมาตรงๆเลยดีกว่าค่ะก็ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีคำตอบอย่างเร็ววันซึ่งคิดว่าทุกคนก็รอคอยคำตอบอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนนะคะไม่ว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยก็ขอให้ออกมาพูดตรงๆกับประชาชนดีกว่าตอนนี้พอประชาชนเห็นได้รับฟังว่าต้องมาเลื่อนเพียงเพราะว่ารอรายงานของปปช.เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้ใจที่มีต่อรัฐบาล มื่อถามว่ามองว่ารัฐบาลควรฟังรายงานจากปปช.หรือเปล่าคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ไม่คิดว่ารัฐบาลควรจะฟังปปช.แต่สิ่งที่ต้องฟังเนี่ยคือคนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายของคุณเองนั่นแหละเพราะเขาเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในการลงมติว่าโครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่เพราะปปช.ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่เขาจะต้องมาขัดขวางอะไรของคุณเขาก็แค่แนะนำนะคะในส่วนของข้อกฎหมายเท่านั้นแต่คนที่ต้องร่วมรับผิดชอบไปกับโครงการคุณเนี่ยก็คือคณะกรรมการนโยบายทั้งชุดนั่นแหละซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ข้าราชการฝ่ายการเมืองแต่เขามีข้าราชการประจำอยู่ด้วยดังนั้นเราต้องฟังให้มากๆพอถามว่าอ้าวถามตรงๆ Digital Wallet ถึงทางตันแล้วหรือยังคุณสิริกัญญาบอกว่าตรงนี้เนี่ยยากที่จะเดาค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะเดินหน้าทำด้วยซ้ำแต่ถ้าเขาดันทุรังทำออกมาขนาดนี้แล้วจะออกมาในรูปแบบพรบเงินกู้ทู่ซีดันทุรังเธอเดาไม่ถูกจริงๆแล้วล่ะตอนนี้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนค่ะหลายคนก็คาดเดาโครงการนี้นะคะในระหว่างที่กรุงเทพกับหลายๆพื้นที่กำลังคงคาดเดาแล้วก็รอลุ้นว่าตกลงแล้ว Digital Wallet จะไปถึงไหนยังไง